สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับจะหาแฟนดีๆสักคนว่ายากแล้วจะคบกันให้นานอยู่กันเป็นครอบครัวได้ตลอดรอดฝั่งยิ่งยากกว่านะครับบางคนที่เราคิดว่าเขาใช่สำหรับเราแต่เราอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเขาก็ได้เบื่อหรือยังกับการเป็นแค่ทางผ่านถ้าอยากมีชีวิตคู่ดีๆเป็นแม่ของลูกให้คนที่คุณรักตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับในแม่ของลูก5คุณสมบัติของผู้หญิงที่ผู้ชายรักจริงไม่ใช่แค่ทางผ่านนะครับมาเริ่มกันที่1ได้ง่ายก็เลิกง่ายแม้ว่าคุณจะชอบเขามากๆเลยอยากได้เป็นแฟนจนตัวสั่นแต่ถ้าไม่อยากเป็นแค่ของเล่นของเขาคุณต้องเล่นตัวบาทอย่ายอมให้เขาจับเขาลูบเขาคลำได้ตามต้องการเพราะมันจะทำให้คุณดูไร้เสน่ห์ไม่น่าค้นหาอย่าให้เขามองว่าคุณเป็นแค่ผู้หญิงง่ายๆเพราะอะไรที่ได้มาง่ายๆมักจะไม่มีใครเห็นค่านะครับ2เป็นช้างเท้าหลังที่แข็งแรงบางครั้งคุณก็ต้องเป็นฝ่ายยอมคล้อยตามเขาบ้างอย่าทำตัวเก่งเกินผู้ชายเพราะผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกเสียความมั่นใจถ้าเขาอยากจะเป็นช้างเท้าหน้าก็ให้เขาเป็นไปส่วนคุณต้องเป็นช้างเท้าหลังที่แข็งแรงเป็นแรงสนับสนุนเป็นคู่คิดที่ดียามที่เขาต้องการอย่างที่มีคนเคยบอกไว้ว่าความสำเร็จของบุรุษมักมีสตรีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเสมอ3เป็นแม่สีเรือนผู้หญิงยุคใหม่ต้องเก่งครบเครื่องทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้านนะครับมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนติดตัวเข้าไว้บ้างอย่าปล่อยให้บ้านรกรุงรังรักษาเรื่องความสะอาดถ้าจะให้ดีควรหัดทำอาหารหรือขนมไว้สักนิดแม้ว่าการซื้อกินจะสะดวกกว่าแต่คุณค่าทางจิตใจมันไม่เหมือนกันนะครับทำให้เขาอยากกลับบ้านมาทานอาหารฝีมือของคุณก็น่ารักไปอีกแบบนะครับ4มีความเป็นผู้หญิงเสน่ห์ของผู้หญิงคือความอ่อนหวานอ่อนโยนความช่างเอาอกเอาใจความเอาใจใส่มีเซนซิทีฟเล็กๆขี้อ้อนนิดหน่อยถ้าคุณรู้จักงัดออกมาใช้อย่างพอดีไม่เยอะไปจนน่ารำคาญและผู้ชายจะติดคุณงอมแงมอย่างแน่นอนอยู่ให้คุณอ้อนไปอีกนานเลยนะครับ5รักไม่เท่าเข้าใจคน2คนเริ่มต้นคบหากันจากความรักแต่ถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันจริงๆแล้วแค่รักกันคงยังไม่พอที่สำคัญคือความเข้าใจพยายามเข้าใจเขาเหมือนที่คุณเข้าใจตัวเองใจเขาใจเรานะครับไม่ชอบอะไรก็อย่าทำแบบนั้นกับเขาไม่เข้าใจก็ถามอย่าเอาแต่เงียบจนความสัมพันธ์สั่นคลอนและต้องแกล้งโง่ให้เป็นจำไว้ว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่รู้ใจไม่ใช่ชอบคนที่รู้ทันและคอยจับผิดนะครับและนี่ก็เป็น5คุณสมบัติของผู้หญิงที่ผู้ชายรักจริงไม่ใช่แค่ทางผ่านที่เรานำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้ถ้าเพื่อนได้รับข้อมูลนี้แล้วมีข้ออื่นเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ